วันนี้เราเพ้นน้องหมาพิทบูอีกครั้งนะคะแต่ว่านี้จะเป็นแม่กับลูกซึ่งมันน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีรองพื้นสีขาวเป็นอันดับแรกนะคะให้ทั่วทั้งหมดเลยจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้มันแห้งเราจะทาสีพื้นเพื่อแยกส่วนนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะแรงเงาในส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บแสงสีขาวในขั้นที่4นะคะที่5เดี๋ยวเราจะทำจมูกนะคะกับตรงนี้Thank you.
ั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะแรงเงาที่ขนตรงส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้กับทำแสงตรงนี้นะคะต่อไปเราจะทำขาแล้วก็เล็บนะคะขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเขียนขนด้วยสีขาวนะคะ